ความยืดหยุ่นนะเดี๋ยวต้องทาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก็ให้ปอมขึ้นตรงนั้นโอ้โหแล้วก็นะทำยากเหมือนกันมันเสี่ยงเนาะแต่ว่าก็นะอย่าเผลอนะเถอะทั้งหนึ่งก็คักเนี่ยพ่วงวันนี้ตอนนี้ป้าก็มาลุ้นมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันก็ทายากเนาะเนี่ยมันสูงนะตรงนี้ทีมงานเราก็ทาเองนะคะเพราะว่านั่นแหละมันยากมากเลยที่จะให้ช่างมาทำตอนนี้เขาไม่มีเวลานะคะได้ทั้งไม่ได้คนบัวแมนคนธรรมดาคนมีสติปัญญาอยู่โอ้ยสาวเลยที่ได้เป็นพอคนบ้าเป็นบ่เก่งอีหลีเมื่อไรที่ไอ้ป่วยมันหลั่นนั่นตัวหลังเนาะกับบัวคือบัวมันนี่ล่ะมันเก่งก็ได้พออยู่ดอกติตัวหาเห็ดหนึ่งก็ได้มันบ่ได้ใส่บันมันบ่ได้ใส่บันไดคักได้นี่ตอนนี้นะคะก็ลุ้นมากเลยยายก็มาลุ้นน้องปอมทาสีก็อาศัยความสูงของน้องปอมนักบาสนะคะนักบาสนะคะให้เป็นประโยชน์โอ้ความสูงของน้องปอมนี่ช่วยชีวิตเราได้เยอะหลายครั้งแล้วเนาะดีด้วยนะคะที่เราพวกเราก็ไม่ต้องละเอียดเหมือนฝีมือช่างอะไรมากมายแต่พวกเรานี่แหละช่างละเอียดไปนอนก่อนบ้านพวกเราไม่ใช่ช่างแต่พวกเราคือช่างละเอียดนะคะไม่ใช่ช่างแต่เป็นช่างละเอียดก็ทาเอาตามที่เราอยากจะทามันสวยก็โอเคแล้วเนาะคุณลุงก็เหนื่อยแล้วนะคะไม่ได้พักเลยสักวันตั้งแต่นั่นแหละไปหาหมอมาก็มันมีอะไรให้ทำเก็บงานอยู่ตลอดมันก็นี่แหละเนาะต้นไม้ก็ไม่เป็นไรปีนี้ตายไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะที่เหลือค่อยเอาไว้ที่ตายไปก็ไม่เป็นไรสำหรับต้นไม้คือเวลาเรามันไม่มีเพียงพอที่จะไปดูแลเนาะนี่แหละนะคะเราก็อยากจะปรับปรุงดูแลบ้านนะคะให้มันดูดีขึ้นอะไรขึ้นนี่แหละระวังนะหนูดูข้างล่างให้ดีๆมุมนี้ก็น้องปอมนะคะกำลังทาเมื่อสักครู่นี้คุณลุงกับตูมตามก็พากันทามาทีนี้พอมาถึงตรงนี้มันยากต้องอาศัยความสูงของน้องปอมให้เป็นประโยชน์นะคะมุมนี้ก็เป็นแม่ปอยกำลังทามุมนู้นลูกกำลังทามุมนี้แม่ก็กำลังทานะคะนี่นะคะ
เราทำเองเลยช่างละเอียดทำเองนะคะไม่ต้องอาศัยช่างอาชีพตอนนี้มันไม่มีช่างอาชีพทำให้ช่างละเอียดก็เลยต้องทำเองวันนี้ไม่ใช่ช่างเถอะแล้วนะวันนี้เป็นช่างละเอียดเพราะว่ามันต้องละเอียดโอ้พี่ปอมก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้มีผู้ดูแลความปลอดภัยอยู่นะคะนี่มีคนเซฟอยู่ข้างล่างนะคะพี่น้องโอ้ยร่วมด้วยช่วยกันเราครอบครัวเราช่วยกันทำเองวันนี้ไม่มีแม่ช่างมาช่วยนะคะแต่ว่าพวกเราก็ทำกันเองภายในครอบครัวนะคะทีมงานช่างละเอียดทำไมป้าเปียกว่าช่างละเอียดต้องละเอียดตั้งแต่เซฟความปลอดภัยเลยนะคะอันนี้ต้องเซฟความปลอดภัยกันดีๆเลยนะคะวันนี้ช่างละเอียดไงเมื่อวานนี้เราคุยกันเล่นๆสนุกว่าช่างเถอะเพราะว่าเราป้ายไปยังไงมันก็ได้อันนี้คือช่างละเอียดนะคะวันนี้ช่างละเอียดช่างศิลปะนะคะนี่คือช่างละเอียดแล้วนะคะแล้วก็ทาด้านหน้ามันด้วยนะลูกไปละคุณลุงไปพักแล้วตอนนี้นกนี่มันร้องมันไม่เห็นจะไพเราะเลยเนาะเสียงนกกาเว่านี่ที่ป้าตั้งชื่อว่าทีมงานช่างละเอียดเพราะว่ามันจะต้องระมัดระวังมากนะคะต้องใช้ศิลปะในการปีนป่ายนะคะการทาก็ถ้าทายากมันอยู่สูงก็ต้องใช้ความละเอียดอยู่แล้วนะคะบางอันที่อยู่สูงๆใกล้เพดานก็ต้องขอน้องปอมช่วยด้วยนะคะนกตัวนี้มันมาร้องเพลงให้ฟังใกล้ๆนี่แหละเนาะไม่กลัวคนเหรอนกตัวนี้บอกหูหูเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมันวะหูหูเก่งจังเลยนะหูหูเก่งจังเลยเด็กไว้ในร้านเอาเดี๋ยวเอาไว้